โลกที่มีแค่พื้นที่เล็กๆกับกล่องใส่ของเพียงแค่1กล่องซึ่งเจ้ากล่องใบนี้ก็ไม่ใช่กล่องที่ธรรมดาทั่วไปครับเมื่อของในกล่องถูกออกไปจนหมดแล้วเนี่ยหรือว่ากล่องถูกทำลายเนี่ยกล่องก็จะเกิดมาใหม่พร้อมของที่อยู่ในกล่องซึ่งก็จะมีทั้งของที่ดีแล้วก็ไม่ดีสุ่มกันมาครับและในคลิปวิดีโอนี้เนี่ยเราจะมาทำการเอาชีวิตรอดบนโลกแห่งนี้เนี่ยเป็นจำนวน100วันเราจะทำได้ไหมและจะมีอะไรเกิดขึ้นบ้างบนเกาะแห่งนี้ไปรับชมกันได้เลยครับผมเกิดมาเช้าวันแรกเนี่ยก็ได้เอฟเฟกต์ติดตัวมาตั้งแต่เกิดแหละครับเป็นเอฟเฟกต์แบนแล้วครับมีอะไรที่แย่กว่านี้อีกไหมนี่ขนาดวันแรกนะเนี่ยจริงๆช่วงแรกเนี่ยไม่ได้มีอะไรมากเลยครับก็แค่รอกล่องมันเกิดขึ้นมาแล้วก็รูดของแล้วก็รอกล่องมันเกิดขึ้นมาแล้วก็รูดของอย่างเงี้ยทำวนๆซ้ำๆไปยาวๆเลยครับและผมยังไม่ได้บอกอะไรอีกอย่างหนึ่งในแมปนี้เนี่ยมันจะมีอีเวนท์ที่ดีแล้วก็ไม่ดีเนี่ยสุ่มมาอย่างตอนนี้เนี่ยก็จะเป็นอีเวนท์ที่ดีครับเราก็จะได้บัฟที่ดีๆเนี่ยมาใช้แล้วก็มีอะไรที่อยากจะบอกอีกอย่างหนึ่งครับคือเราเนี่ยเป็นคนที่พูดไม่ชัดครับที่พูดไม่ชัดในที่นี้ก็คือหมายถึงแบบพูดแล้วก็ลิ้นพันนะคือถ้าจะให้พูดช้าๆเนี่ยก็กลัวแบบว่าคนดูจะเบื่อเอานะครับแล้วถ้าใครที่เข้ามาดูคลิปวิดีโอนี้เนี่ยเป็นครั้งแรกแล้วก็อย่าลืมกดไลค์แล้วก็กดติดตามเป็นกำลังใจกันด้วยนะครับเอาล่ะมาเล่นเกมต่อกันดีกว่าครับในตอนนี้ก็ได้ของทั้งดีแล้วก็ไม่ดีมาครับอย่างประตูเนเธอร์แล้วก็ไข่วิลเลจเจอร์หรือว่าสมุนเอนชาร์ดหรือว่าแร่ต่างๆเนี่ยในตอนนี้เราก็ยังใช้ไม่ได้อยู่ดีครับมาแก้เบื่อโดยการทำฮอปเปอร์ดูดของไปใส่กล่องให้มันอัตโนมัติดีกว่าครับเพราะว่าตอนนี้เราเนี่ยเริ่มที่จะขี้เกียจละแต่ยังไม่ได้วางฮอปเปอร์เลยครับจนบุกซะก่อนจริงๆมันก็ไม่บุกหรอกครับมันก็เกิดมาตามอีเวนต์ของมันนั่นแหละอย่างที่บอกไปละครับมันก็จะมีทั้งอีเวนต์ที่ดีแล้วก็อีเวนต์ที่ไม่ดีอย่างนี้เนี่ยก็เรียกว่าอีเวนต์ที่ไม่ดีครับมันก็เกิดมาพร้อมกับตัวหนังสือสีแดงซึ่งมันก็ไม่ได้มีอะไรมาเตือนเราก่อนเลยว่ามันจะมีอีเวนต์นี้เกิดขึ้นซึ่งเราก็ต้องเตรียมรับมือกับมันอยู่ตลอดเวลาละครับไม่ว่าจะเป็นอีเวนต์ที่ดีหรืออีเวนต์ที่ไม่ดีซึ่งถ้าเราเล่นในโหมดฮาร์ดคอร์เมื่อกี้เราก็น่าจะมีสิทธิ์ตายไปละครับแล้วถ้าจะให้เราไปเล่นในโหมดฮาร์ดคอร์เราก็น่าจะตายตั้งแต่วันแรกละครับเพราะเราเนี่ยก็เป็นสายที่ตายบ่อยซะด้วยสิและไม่ว่าของในกล่องจะสุ่มมาดีขนาดไหนก็หนีไม่พ้นการตัดไม้อยู่ดีครับซึ่งถ้าจะไปหวังไม้ในกล่องเนี่ยตอนนี้มันก็มีครับแต่ว่ามันได้น้อยในส่วนมากเนี่ยก็จะเป็นขยะดีๆนั่นเองครับที่ยังใช้งานไม่ได้ในตอนนี้นะแล้วก็สไตล์สกายบล็อกทั่วไปเลยครับได้ไม้มาแล้วก็ทำเป็นสลับแล้วก็มาต่อเกาะเพิ่มก็ได้พื้นที่มาเยอะพอสมควรเลยครับก็พอที่จะไม่อึดอัดและก็จะได้ทำที่เก็บของขยะดีๆพวกนี้อีกด้วยและของที่ดีที่สุดสำหรับวันนี้ก็คือเจ้าสมุดเล่มนี้ครับมันสามารถเอาไปทำกล่องอินฟินิตี้กล่องหนึ่งได้ซึ่งเราจะยังไม่ใช้มันตอนนี้ละกันครับเก็บมันไว้ก่อนละกันและในตอนนี้เนี่ยของก็เริ่มเตรียมแล้วครับมาเคลียร์ของทิ้งกันบ้างกันดีกว่าเก็บเฉพาะของที่สำคัญเดี๋ยวขยะพวกนี้เนี่ยมันก็สุ่มมาให้ใหม่อยู่ดีในตอนนี้มาทำน้ำอินฟินิตี้กันดีกว่าครับหินมีลาวาอยู่เดี๋ยวเราจะใช้ลาวานั้นกับน้ำเนี่ยในการทำเครื่องปั๊มคอปเปอร์สโตนเดี๋ยวจะใช้คอปเปอร์สโตนนี่แหละต่อเกาะเพิ่มแต่ฝันเนี่ยก็ดับไปซะก่อนครับเพราะผมเนี่ยดันไปวางลาวาใกล้ๆน้ำแบบวางติดกับน้ำเลยมันก็เลยออกมาในสภาพแบบนี้แหละครับก็เลยไม่ได้ปั๊มหินมาต่อเกาะเพิ่มเลยครับต่อด้วยไม้ไปแบบนี้แหละดีละหลังจากนั้นไม่นานเนี่ยก็มีอีเวนต์ชาวบ้านเกิดขึ้นมาครับมาทุกไบโอมเลยมาพร้อมกับไอรอนโกเลม2ตัวก็ถือว่าดีอยู่แหละมั้งนะก็จากการผักชาวบ้านพวกนี้ตกโลกไปก่อนละกันครับก็ยังไม่มีประโยชน์ตอนนี้นะแล้วมันก็จะมีอีเวนต์ทั้งดีแล้วก็ไม่ดีเนี่ยสลับกันมาทั้งคืนเลยแล้วก็สนใจบ้างไม่ได้สนใจบ้างถ้ามันเป็นอีเวนต์ที่ไม่ดีเนี่ยก็ตามชื่อแหละครับถ้ามันเป็นอีเวนต์ที่ไม่ดีเนี่ยก็ปล่อยให้พวกโกเลมจัดการไปก่อนละกันเพราะตอนนี้เราก็ยังไม่มีของที่จะไปสู้กับพวกมันอยู่ดีแล้วก็มาต่อพื้นที่เกาะข้างล่างนะไว้สำหรับเก็บพวกกล่องเก็บของแล้วก็พวกขยะหรือว่าของมีค่าต่างๆเพราะถ้าจะให้ไปเก็บข้างบนเนี่ยมันก็น่าจะดูลกหูลกตาไม่ใช่ย่อยเลยแหละต่อได้สักพักนี่ก็มีอีเวนต์กูเทเดอร์เกิดขึ้นมาครับซึ่งอีเวนต์นี้ก็จะมีพ่อค้ามาขายของซึ่งของที่พ่อค้าขายเนี่ยก็จะเป็นของที่ดีมากๆครับแต่ว่าเราก็ยังไม่มีของที่จะมาแลกอยู่ดีเนาะแล้วก็สไตล์เดิมเลยครับส่งพวกมันทั้งหมดเนี่ยไปเกิดใหม่ซึ่งถ้าถามว่าเกิดมาแล้วมีประโยชน์อะไรก็บอกเลยครับว่าไม่มีประโยชน์เลยนอกจากโกเลมที่มันติดมาด้วยและก็เหมือนจะมีโกเลมบางตัวครับที่รักชาวบ้านพวกนี้มากๆเลยเดินลงตามไปเกิดด้วยเลยแล้วก็ลงมาวางฮอปเปอร์กับกล่องครับเพื่อที่จะให้มันดูดของด้านบนเนี่ยลงมาเก็บด้านล่างของมันจะได้มีเยอะในช่วงแรกเนี่ยก็จะน่าเบื่อหน่อยครับเพราะว่าไม่มีอะไรให้ทำเลยนอกจากต่อเกาะแล้วก็ทะเลาะกับชาวบ้านว่ามันเกิดมาจนแบบรกเกาะไปหมดละแล้วก็มาเอาสมุดที่ได้มาครับไปโยนใส่บนกล่องซึ่งของด้านในเนี่ยก็จะดีขึ้นไปตามลำดับครับซึ่งก็อย่าไปดูมันเลยดีกว่าครับเพราะว่าของที่ดีมันก็มีแต่ของที่ไม่ดีเนี่ยมันมีเยอะกว่าจากนั้นก็เหมือนเดิมครับมาแยกของเก็บของแล้วก็ขนของไปทิ้งซึ่งชีวิตประจำวันช่วงแรกๆเนี่ยก็จะวนอยู่กับแบบนี้แหละครับทุกวันเลยไม่ใช่ทุกวันสิแทบจะทุกเวลาเลยแหละครับเพราะว่าถ้าเราต้องการของดีๆเราก็ต้องเคลียร์ขยะในกล่องเอาไปทิ้งแล้วก็ของดีๆเนี่ยมันก็จะเกิดมาใหม่และก็นี่แหละครับอีเวนท์ที่ไม่อยากให้มันเกิดมามากที่สุดอีเวนท์เนเธอร์นี่แหละครับเพราะมันจะเกิดมาของกับเจ้าเบสแล้วก็พวกมอดตัวอื่นมอดตัวอื่นเนี่ยไอรอนโกเลมพอจัดการพวกมันได้นะครับแต่เจ้าพวกเบสเนี่ยถ้ามันลอยออกไปแล้วไอรอนโกเลมเราไม่สามารถจัดการมาได้เลยแถมมันยังยิงลูกไฟมาด้วยแล้วเกาะเราเป็นไม้ด้วยครับถ้าโดนเกาะเราทีเนี่ยมีไม้แน่นอนและก็จัดการมันไปจนได้ครับตอนแรกเนี่ยกะว่าจะไปเอาธนูมายิงครับแต่ว่าหาเท่าไหร่เนี่ยก็หาไม่เจอตอนจะใช้งานแล้วไม่มีทุกทีละครับพอตอนไม่ใช้งานเนี่ยมีเยอะเหลือเกิน
จากนั้นก็มาต่อพื้นที่เกาะด้านล่างเพิ่มเติมครับเพราะว่าของตอนนี้เริ่มเยอะแล้วพอของเริ่มเยอะขึ้นมาทุกทีแล้วเนี่ยเกาะก็เริ่มเล็กลงเรื่อยๆครับเพราะว่าพวกม็อบอะไรเนี่ยก็เกิดมาแล้วก็เกิดมาแต่ละทีเนี่ยแทบจะไม่มีที่เดินเลยครับพอต่อพื้นที่ได้กว้างสักระยะหนึ่งแล้วเนี่ยก็ต้องรีบมาเคลียร์ของต่อครับเพราะว่าเราได้ต่อกล่องเพิ่มแล้วก็ให้ฮอปเปอร์เนี่ยมาดูของลงมาเก็บด้านล่างก็อย่างที่บอกไปแหละครับถ้าเราไม่มาเคลียร์ของแล้วก็ไปทิ้งเนี่ยของมันจะเต็มแล้วของด้านบนเนี่ยมันก็จะไม่ลงมาด้านล่างของใหม่ๆเนี่ยก็จะไม่เกิดขึ้นมาแล้ววันนี้ทั้งวันเนี่ยก็อยู่กันแบบนี้แหละครับขนของไปทิ้งส่วนของมีค่าเนี่ยก็ขนขึ้นไปเก็บไว้ด้านบนและยังของที่ไม่มีค่าอย่างพวกพีเอ็กขวานหรือดาบไม้พวกนี้เนี่ยเราก็จะขนทิ้งตกลงโลกไปให้หมดเลยและช่วงแรกๆเนี่ยมันก็ค่อนข้างที่จะน่าเบื่อครับเพราะใช้เวลาส่วนมากไปกับการเคลียร์ของเอาไปทิ้งแล้วก็ต่อเกาะเพิ่มซึ่งถ้าคนดูมานั่งดูเนี่ยมันก็จะน่าเบื่อใช่ไหมครับผมก็จะตัดไปแบบไวๆเลยละกันก็จะตัดมาเฉพาะสิ่งที่สำคัญเท่านั้นแหละครับและใครที่กำลังดูอยู่ตอนนี้นะผมอยากจะถามทุกคนว่าทุกคนเล่น Minecraft มากี่ปีละครับหรือว่ากี่เดือนแล้วส่วนตัวผมเองเนี่ยผมเพิ่งเล่นมาได้แค่ประมาณ 2-3 เดือนเองครับก็เลยยังเล่นอะไรได้ไม่ค่อยเก่งมากยังไม่ค่อยรู้เรื่องอะไรมากเลยก็ลองคอมเมนต์บอกกันมาได้นะครับว่าเล่นกันมากี่ปีกี่เดือนกี่วันแล้วและสำหรับใครที่อยากเล่นด้วยกันเนี่ยก็เข้าร่วม Discord แล้วก็มาพูดคุยมาเล่นด้วยกันได้นะครับเดี๋ยวผมจะแปะลิงก์ Discord ไว้ที่คำอธิบายด้านล่างนะครับก็เข้าร่วมกับมาพูดคุยกันได้เลยมาต่อเรื่องเกมกันดีกว่าครับและในขณะที่ผมกำลังต่อบล็อกอยู่เนี่ยก็ได้มีอีเวนต์เนเธอร์เกิดขึ้นมาอีกครั้งนึงครับและการที่มีอีเวนต์เกิดขึ้นมาในครั้งนี้ครับในขณะที่ผมกำลังต่อบล็อกอยู่นั้นผมก็ได้ตกโลกตายครับพร้อมกับไม้จำนวนมากเลยการต่อเกาะใหม่ก็เลยต้องหยุดชะงักไปก่อนและอีเวนต์เก่าก็ยังจัดการไม่ทันได้หมดเลยครับยังไม่ได้จัดการเลยด้วยซ้ำเนี่ยอีเวนต์ใหม่ก็เกิดขึ้นมาติดๆกันเลยแต่ก็ยังดีที่มีไอรอนโกเลมเนี่ยคอยฆ่าพวกมันให้อยู่และก่อนพวกมันจะตายเนี่ยยังมีหน้ามาจุดไฟเผาเกาะของเราไว้ก่อนด้วยนะและก็นี่แหละครับข้อเสียของเกาะไม้เวลาไฟไหม้ทีหนึ่งเนี่ยมันจะลามไปทั้งเกาะเลยนะครับยิ่งถ้าเราไม่รู้เนี่ยเกาะมีสิทธิ์แบบวอดวายไปทั้งเกาะได้เลยแล้วก็อีกรอบครับอีเวนต์เก่ายังแค้นไม่หมดเลยอีเวนต์ใหม่ก็เริ่มมาอีกแล้วครั้งนี้ก็เป็นอีเวนต์ฝนหินงอกหินย่อยครับซึ่งมันจะตกลงมาจากฟ้าเนี่ยเหมือนฝนเลยซึ่งถ้าตกโดนหัวเราโดนตัวเราเนี่ยเราก็จะได้รับดาเมจไปนั่นเองแล้วมันจะมีอะไรแย่กว่านี้อีกไหมในวันนี้เนี่ยแล้วครั้งนี้ก็มีทั้งฝนแล้วก็หินงอกหินย่อยเนี่ยตกลงมาพร้อมกันเลยครับแถมยังมีแฟนทอมเกิดขึ้นมาอีกแล้วก็นี่แหละครับผลของคำว่ามีอะไรที่แย่กว่านี้อีกไหมหลังจากนั้นไม่นานเนี่ยผมก็โดนแฟนทอมโฉบลงมากัดตายแล้วอย่างแฟนทอมพวกนั้นเนี่ยมันก็ไม่ได้กลัวแสงแดดด้วยครับโดนแดดเท่าไรเนี่ยมันก็ไม่ตายก็เลยหลบอยู่ก่อนแล้วก็มาทับวงจรไปทิ้งของดีกว่าครับให้มันทิ้งของแล้วก็ทุยของทิ้งไปในอัตโนมัติเก็บเฉพาะของมีค่าไว้ส่วนขยะที่เหลือเนี่ยก็ปล่อยให้มันทิ้งไปอัตโนมัติเลยในที่สุดเนี่ยผมก็โดนแฟนทอมที่ผมไว้ชีวิตพวกมันไว้ตั้งแต่ครั้งนั้นแหละครับมาฆ่าตายแล้วก็ตายอีกครั้งครับเพราะว่าแฟนทอมเนี่ยตีทีเดียวก็ตายเลยและไอ้พวกโกเลมเนี่ยก็พยายามจะช่วยชีวิตเราสุดชีวิตเหมือนกันครับแต่ว่ามันตีไม่ถึงมันบินนะเนาะพวกมันก็เลยทำได้แค่ยืนมองครับรอมันโฉบลงมาต่ำๆแล้วถึงจะตีมันได้และในช่วงเวลาต่อจากนี้ไปเนี่ยก็จะเป็นช่วงเวลาของการเลือกของมีค่ากับการเอาพวกขยะเนี่ยไปทิ้งในช่วงนี้เนี่ยผมก็จะตัดข้ามไปเลยก็แล้วกันนะครับเพราะว่ามันไม่มีอะไรจริงๆมันก็จะดูน่าเบื่อซะส่วนใหญ่อะนะและในวันนี้เนี่ยเราจะเดินทางไปในเนเธอร์กันครับเพราะว่าตอนนี้เนี่ยเราต้องการแร่เนเธอร์ควอตซ์ครับเพื่อที่จะมาทำวงจรเรดสโตนในการทำเครื่องคัดแยกไอเทมอัตโนมัติเองครับและพอกลับมาถึงบ้านครับในตอนนี้เนี่ยเรายังขาดหินอยู่ซึ่งหินเนี่ยก็เป็นวัตถุดิบสำคัญนะครับในการทำอุปกรณ์เรดสโตนซึ่งก็ต้องมาทำเครื่องปั๊มหินชั่วคราวไปก่อนครับบริเวณตรงนี้หลังจากที่ได้วัสดุอุปกรณ์ครบแล้วเนี่ยก็มาเริ่มทำกันครับซึ่งผมก็ทำไม่เป็นหรอกครับก็ต้องงมๆกันไปซึ่งผมเนี่ยไม่เคยทำเครื่องนี้มาก่อนเลยครับถ้าใครอยากทำเป็นเนี่ยก็ไปหาดูตาม YouTube ได้ครับมีคนสอนกันเต็มเลยซึ่งก็จะใช้เวลาจำเจ้าเครื่องนี้หลายวันหน่อยนะครับเพราะผมเนี่ยก็ยังไม่ค่อยเข้าใจในเรื่องระบบของเจ้าตัวเครื่องนี้เท่าไหร่ซึ่งในตอนที่ผมทำอยู่เนี่ยก็ต้องรื้อแล้วก็ทำใหม่ประมาณ 2-3 รอบเลยแต่ก็ต้องแลกมากับความคุ้มนะซึ่งพอทำเสร็จออกมาแล้วเนี่ยมันก็ดูเหมือนว่าจะใช้งานได้อยู่นะครับถึงแม้ว่าตอนนี้เราจะยังมีแค่เก็บแค่3ช่องกระตาบนะครับแต่ในอนาคตถ้าเราไม่ได้ขี้เกียจเนี่ยเราก็จะมาทำเพิ่มละกันนะครับและในตอนนี้มาเตรียมไม้ไปทำฟาร์มเหล็กกันดีกว่าเพราะว่าตอนนี้เราขาดแคลนเหล็กมากๆเลยครับในการทำฮอปเปอร์เพราะว่าเราจะต้องดูดของลงไปเก็บด้านล่างเพราะตอนนี้เนี่ยของเต็มอีกแล้วแล้วก็ก่อนที่จะไปทำฟาร์มเหล็กเนี่ยพ่อค้ากูเทเดอร์ก็มาให้ได้ของพอดีก็เลยเอาเมโลกับแร่เพชรเนี่ยมาแลกเป็นกล่องแรนดอมอินฟินิตี้เชสซึ่งในกล่องนั้นก็จะมีสมุดใหม่ครับที่เอามาไว้โยนใส่กล่องแล้วมันจะเป็นอินฟินิตี้เชสอันใหม่นั่นแหละครับและก็ก่อนที่จะไปสร้างอะไรหรือทำโปรเจกต์อะไรใหม่ๆเนี่ยก็มักจะมีอุปสรรคมาขวางก่อนเสมออุปสรรคเก่ายังเคลียร์ไม่หมดเลยอุปสรรคใหม่ก็มารอแล้วและก็ไม่ใช่แค่แฟนทอมนะครับยังมีอีเวนต์ซอมบี้เกิดขึ้นมาอีกซึ่งบอกเลยครับว่าถ้าเราเล่นในโหมดฮาร์ดคอร์เนี่ยไม่มีโอกาสได้มาวิ่งเล่นจนถึงตอนนี้หรอกครับก็เลยสั่งเวอร์ชีวิตให้กับแฟนทอมไปอีกตัวนึงครับและก็กว่าจะได้สร้างเนี่ยก็ต้องเส้นสั่งเวอร์ชีวิตให้กับเจ้าที่เจ้าทางในเกมไปก่อนครับถึงจะได้สร้างอะไรแต่ละทีซึ่งก็เช่นเคยครับผมไม่ได้ช่ำชองในการทำฟาร์มหรือว่าอะไรเลยเพราะฉะนั้นใครที่อยากสร้างตามเนี่ยแนะนำให้ไปศึกษาวิธีจากใน YouTube เอานะครับและดูจะเข้าใจง่ายกว่าและก็อย่าคาดหวังความสวยงามอะไรเลยครับสร้างตามวัสดุและอุปกรณ์ที่มีอยู่ในตอนนี้ยังไม่ได้ให้อะไรที่ตกแต่งมาเลยเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราจะมาตกแต่งในภายหลังละกันนะครับตอนนี้ก็เน้นใช้งานไปก่อนและการย้ายวิลเลเจอร์เข้ามาในนี้ก็ไม่ใช่เรื่องยากครับเพราะว่าเราได้ไข่มาแค่2ตัวก็พอแล้วครับเดี๋ยวอีกตัวนึงเนี่ยเดี๋ยวเราค่อยให้มันผสมพันธุ์กันจากนั้นก็วางบล็อกอาชีพครับ
จากนั้นก็ทำพื้นที่ด้านในนี้ให้มันไม่ใช่บล็อกเต็มครับไอรอนโกเลมจะได้ไม่มาเกิดในนี้จากนั้นก็มาทำจุดฆ่าแล้วก็จุดเก็บของด้านบนครับซึ่งก็เจออุปสรรคเหมือนเดิมเลยน่าจะเป็นตัวเก่าที่เราไม่ได้ฆ่าจากนั้นก็มาหาซอมบี้ขึ้นไปประจำการด้านบนตัวนึงครับซึ่งก็มีอุปสรรคเหมือนเดิมซึ่งก็น่าจะไม่ใช่วันนี้แหละครับพักก่อนละกันมาเปลี่ยนบรรยากาศโดยการต่อพื้นที่ลงมาข้างล่างอีก1ชั้นแล้วก็วางกล่องให้เต็มนะครับของใหม่ๆเนี่ยจะเจเนเรตมาเยอะๆครับซึ่งของไม่ดีที่เป็นขยะเนี่ยก็เยอะมากๆเช่นกันแล้วก็ขึ้นมาด้านบนครับตกแต่งเกาะของเรานิดๆหน่อยๆครับมันก็จะได้ดูเป็นธรรมชาติมากขึ้นถึงตอนนี้มันจะมีแค่น้ำพุอันนึงแล้วก็ต้นไผ่อีกไม่กี่ต้นนะจากนั้นก็มาทำทางส่งพวกวิลเลจเจอร์ที่เกิดมานะครับไปเกิดใหม่ข้อละหังแค่ไม่กี่ทีเนี่ยพวกวิลเลจเจอร์เนี่ยก็จะไปเกิดแบบสบายๆเลยครับไม่ต้องโดนฆ่าอีกแล้วและก็ยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ไทม์แลปการสร้างโปรเจกต์ใหม่อีกครั้งนึงนะครับซึ่งโปรเจกต์นี้เนี่ยผมจะสร้างแพลตฟอร์มใหม่ขึ้นมาครับแล้วก็จะทำเกาะนี้เนี่ยเป็นเกาะบ้านซึ่งสไตล์บ้านที่ผมสร้างเนี่ยก็อยากให้มันออกมาในสไตล์โมเดิร์นให้มากที่สุดครับตามวัสดุและอุปกรณ์ที่มีอยู่ตอนนี้และในตอนนี้เนี่ยผมอยากจะถามคนดูที่ดูอยู่ตอนนี้นะครับว่าสไตล์การพูดของผมเนี่ยเป็นยังไงซึ่งอย่างที่ผมบอกไปในต้นคลิปครับว่าผมเป็นคนที่พูดรับลิ้นพันมากๆเลยซึ่งบางครั้งที่ผมพูดเนี่ยก็จะอาจจะฟังไม่รู้เรื่องบ้างก็ช่วยคอมเมนต์บอกกันเข้ามาได้นะครับว่าการพูดแล้วก็คลิปเนี่ยเป็นยังไงบ้างซึ่งในช่วงนี้ก็ดูทำแล็บแล้วก็การสร้างไปชิวๆแล้วกันนะครับดูเพลินสร้างเสร็จออกมาแล้วก็จะออกมาในรูปแบบประมาณนี้แล้วครับก็อยู่ในเกณฑ์ที่พอใช้ได้อยู่นะครับสำหรับตัวผมแล้วทุกคนล่ะครับคิดว่าไงบ้างส่วนของตกแต่งเนี่ยก็หามาได้ประมาณนี้แหละครับเพราะว่าของเนี่ยยังไม่ค่อยมีเลยคิดว่าถ้ามีพื้นที่สีเขียวหน้าบ้านนี่น่าจะออกมาสวยมากกว่านี้แน่นอนครับจากนั้นเนี่ยก็มาแลกของกับพิกลิ่งในโลกครับเผื่อจะได้ของตกแต่งแล้วก็ของใหม่ๆเนี่ยกลับไปบ้านบ้างแต่ก็ได้เป็นขยะอยู่ดีครับแต่ก็เป็นขยะที่เรายังไม่เคยได้แหละก็ถือว่าเป็นของที่ดีแหละมั้งนะแล้วก็ตัดไม้ตัดในโลกไปด้วยครับเผื่อจะได้ใช้ประโยชน์จากมันนะจากนั้นก็กลับบ้านเราของรอเคลียร์อยู่ตอนนี้ของในกล่องทุกกล่องเต็มแน่นไปหมดเลยก็เลยต้องเสียสละเวลามาเคลียร์ของก่อนครับไม่งั้นของใหม่ๆเนี่ยมันก็จะไม่เกิดมาจากนั้นก็สมุดที่แรกกับกูเทเดอร์ครับมาโยนใส่กล่องครั้งแรกไม่ได้ไหนลองใหม่สิโอเคซึ่งกล่องนี้เนี่ยก็จะเป็นกล่องจากดันเจียนครับซึ่งดูแล้วน่าจะเป็นขยะมากกว่าเดิมหรือเปล่านะแล้วก็ลงมาวางกล่องกับฮอปเปอร์เพิ่มเติมครับถึงจะมีมากเท่าไหร่เนี่ยตอนนี้ก็ยังไม่พออยู่ดีจากนั้นก็ทำการหาซอมบี้ขึ้นมาประจำการบนหอคอยฟาร์มปั๊มเหล็กครับแล้วก็ทำการติดเนมแท็กให้มันเรียบร้อยมันจะได้ไม่ต้องรีสปาวหายไปแล้วก็ขึ้นมาดูผลลัพธ์ของฟาร์มนี้ไอรอนโกเลมเกิดเนี่ยก็เป็นการถือว่าใช้ได้แล้วแต่ว่ามันไหลมาไม่โดนลาวาครับมันก็เลยยังไม่ตายเราจะต้องแก้ไขโดยเอาแท็บดอเหล็กนะมาแปะแทนเอาทาวันมาแปะตกแต่งนิดหน่อยครับมันจะได้ดูไม่โล่งจนเกินไปก็ไม่รู้มันจะสวยหรือเปล่านะพอเห็นเหล็กที่อยู่ในกล่องเลยเนี่ยก็ถือว่าโอเคอยู่นะฟาร์มนี้จากนั้นเนี่ยก็มาทำทางเชื่อมระหว่างเกาะทั้ง2เกาะครับและโปรเจกต์ที่เราจะทำต่อไปนั่นคือเกาะสัตว์ครับเดี๋ยวเราจะใช้พื้นที่ตรงกลางระหว่างทั้ง2เกาะนะครับทำเป็นเกาะสัตว์แต่ว่าตอนนี้ดินของเราเนี่ยยังมีไม่มากพอก็เลยต้องมาเคลียร์ของแล้วก็ให้ดินเนี่ยมันเกิดลงมาเรื่อยๆก่อนซึ่งในระหว่างที่เคลียร์ของเนี่ยก็เจอสมุดเล่มใหม่ครับก็เลยเอามาทำเป็นเกาะอินฟินิตี้อีกกล่องนึงซึ่งกล่องนี้เป็นกล่องของดีเอ็นครับซึ่งให้ของที่ดีมากๆเลยทั้งชุดเกาะทั้งอินชาร์ดดีๆเนี่ยเยอะแยะไปหมดเลยซึ่งเดี๋ยวเราก็จะเลือกใช้มาบางส่วนก่อนละกันครับยังไม่กล้าใช้ของแพงๆกลัวจะตายซะก่อนและเดี๋ยวพอมีเลเวลเยอะๆเนี่ยเราค่อยเอามาตีรวมกันครับแล้วค่อยใส่ทีเดียวและในวันนี้ผมจะไม่ทนมันอีกต่อไปละครับผมได้ไปลงเชเดอร์แล้วก็มอดเพิ่มเติมมาครับซึ่งการลงเชเดอร์แล้วก็เล่นไปด้วยเนี่ยมันทำให้เกมน่าเล่นขึ้นมากๆเลยครับต่างกันลี้ลับนะครับกับตอนที่เรายังไม่ได้ลงเชเดอร์มาว่ากันเรื่องเกาะสัตว์ต่อครับตอนนี้ก็หาดินมาได้จำนวนหนึ่งละซึ่งก็วางไปเท่าที่มีก่อนละกันนะครับเดี๋ยวอนาคตเนี่ยเราค่อยมาขยายมันเพิ่มจริงๆก็ตั้งใจให้มันเป็นเกาะที่เป็นแบบวงกลมมันนะแต่มันก็ยังออกมาในรูปแบบสี่เหลี่ยมอยู่ดีนะก็ช่างมาเถอะตอนนี้มาหาอุปกรณ์ดีๆเทพๆใช้กันดีกว่าครับเพราะว่าลงเชเดอร์มาแล้วเนี่ยพวกอุปกรณ์ในตัวของเราก็หายไปกันหมดเลยถึงแม้ตอนนี้อุปกรณ์จะดีจะเทพสักเท่าไหร่เราก็ยังต้องมานั่งเคลียร์ของอยู่ดีและตอนนี้ข้าศึกจากเนเธอร์ก็บุกมาอีกครั้งนะครับมันได้ทำการจุดไฟเผาเกาะของเราแล้วมันก็หายหัวไปไหนแล้วก็ไม่รู้และนั่นก็เป็นอีกครั้งที่ผมต้องสังเวยชีวิตให้กับพวกมันไปอีกครั้งหนึ่งและก็คาดว่าเกาะของเราน่าจะถูกไฟไหม้พังยับเยินเลยล่ะครับครั้งนี้กว่าจะคุมไฟได้สภาพก็เป็นอย่างที่เห็นเลยครับยับเยินเลยพอเกาะหลักพังยับเยินจากการถูกไฟไหม้แล้วเนี่ยเกาะใหม่ก็เลยต้องเป็นหินนะครับ
ซึ่งโปรเจกต์ใหม่ที่เรากำลังจะทำในก่อนนี้ก็คือสร้างบ้านให้วิลเลจเจอร์ครับเอาไว้สำหรับแลกของไว้แลกสมุดเอนชานดีๆซึ่งจริงๆเราไม่จำเป็นต้องมาแลกของ NPC ด้วยซ้ำนะครับซึ่งของดีๆหรือว่าเอนชานดีๆหรือว่าอุปกรณ์ดีๆเนี่ยมันก็ดรอปมาจากกล่องดีเอ็นทั้งนั้นแหละครับแต่ก็ทำไปก็ไม่ได้เสียหายอะไรครับเพิ่มความสวยงามให้กับกล่องเราอีกต่างหากซึ่งวัสดุอุปกรณ์ที่จะใช้สร้างเนี่ยก็จะเป็นไม้แดงครับซึ่งมันก็น่าจะเข้ากับคอนเซปต์บ้านที่เราสร้างมากที่สุดแหละครับไม้ชนิดนี้ซึ่งการสร้างโปรเจกต์นี้ก็จะไม่มีไทม์แลปส์นะครับเพราะว่าระบบมันให้เลือกแค่อย่างใดอย่างหนึ่งเท่านั้นส่วนใครมีวิธีแก้แล้วก็คอมเมนต์บอกกันมาได้นะครับเพราะฉะนั้นผมก็จะตัดมาตอนที่เสร็จเลยละกันนะครับใช้เวลาสร้างแค่ไม่กี่วันนะครับไม่กี่วันจริงๆแป๊บเดียวก็เสร็จละครับจริงๆนะด้านในก็ตกแต่งประมาณนี้ครับมีเตียงอันนึงแล้วก็ช่องไว้สำหรับใส่ NPC แล้วก็มาขนย้าย NPC เข้าไปในบ้านครับบอกเลยว่าไม่ง่ายเลยครับแล้วก็ใช้เวลานานมากๆครับกว่ามันจะขึ้นรถเนี่ยจริงๆแค่วางเตียงไว้ในบ้านครับแล้วรอตอนกลางคืนเดี๋ยวพวกมันก็จะเดินเข้าไปนอนกันเองในตอนนั้นทำไมผมคิดไม่ได้ก็ไม่รู้ครับเรื่องง่ายๆแค่นี้ก็เลยเสียเวลาขนย้าย NPC ไปประมาณแป๊บนึงประมาณ1วันอ่ะนะแล้วก็ใช่ครับผมสะดุดหินแล้วก็ตกหลุมแล้วก็ตกโรคตายเพราะฉะนั้นของก็จะตกลงไปหมดเลยและนี่ก็คือตัวต้นเรื่องที่ทำให้เราตายครับจริงๆตัวต้นเรื่องเนี่ยมันคือพีเอ็กครับมันขุดไวไปแต่ก็ใช่มันเถอะครับของหามาได้ตอนนี้วิลเลจเจอร์ทำลูกให้เราแล้ว1ตัวแล้วจู่ๆคืนนี้เนี่ยกล่องก็เกิดแตกขึ้นมาครับของก็เลยทะลักทะลวงออกมาเลยและกล่องอื่นก็ไม่เป็นด้วยนะมาเป็นแค่กล่องนี้กล่องของดีซะด้วยรู้สึกเสียดายของขึ้นมาทันทีนะครับมีแต่ของดีๆเด้งออกมาผมก็เลยใช้โอกาสนี้แหละหาของที่ดีแล้วก็เทพๆใส่ตัวอีกสักครั้งนึงจับของดีๆทั้ง2อย่างเนี่ยมาตีรวมกันครับขั้นตอนการหาของมาตีรวมกันเนี่ยก็จะเป็นขั้นตอนที่เสียเวลาหน่อยครับแต่ก็เป็นการเสียเวลาที่คุ้มค่ามากๆครับกับความปลอดภัยของตัวเราเองและถ้าเลเวลหมดหรือเลเวลไม่พอเนี่ยก็สามารถไปหยิบขวดเลเวลที่เราได้จากการฟาร์มของจากกล่องมาเนี่ยมาปาใส่ตัวเองได้สบายๆเลยครับจากนั้นก็มาตั้งโต๊ะหาสมุดเอนชานดีๆนะครับและในตอนนี้เนี่ยก็ไม่รู้ว่าจะทำไปเพื่อทำไมเหมือนกันนะครับในเมื่อเรามีของดีๆอยู่แล้วแต่ก็เอาเถอะครับมันไม่ได้เสียหายอะไรแต่ว่ามันโคตรเสียเวลามากๆเลยพักเรื่องการหาของแลกดีๆจากชาวบ้านไปก่อนครับตอนนี้เนี่ยเราจะต้องมาทำโปรเจกต์ฟาร์มสัตว์ของเราให้เสร็จก่อนเพราะว่าหลังจากที่วางดินไปครั้งหน้าเราก็ไม่ได้มาทำโปรเจกต์นี้ต่อเลยแล้วก็ให้อาหารให้มันขยายพันธุ์พอขำๆพอครับเลี้ยงพอสวยงามเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยเราไม่ได้ตั้งใจจะทำฟาร์มนี้จริงๆจังๆอยู่แล้วครับเลี้ยงเพื่อความสวยงามเฉยๆแล้วก็ต้องมาซ่อมก่อที่โดนไฟไหม้ไปครับคราวนี้ก็จะวางเป็นหินเลยไม่ปล่อยโอกาสให้มันไหม้อีกต่อไปละครับจากนั้นก็มาทำฟาร์มไม้ครับเพราะว่าเดี๋ยวเราจะมีโปรเจกต์ที่ต้องใช้ไม้ในปริมาณที่มากๆครับมากๆถึงเยอะมากๆเลยแล้วก็เลือกเป็นไม้สปูดครับเพราะว่าตัดทีนึงเนี่ยมันก็ให้ไม้ในปริมาณที่เยอะส่วนใบไม้ก็จะเป็นใบไม้ของต้นโอ๊คครับและโปรเจกต์ใหม่ที่เราจะทำนั่นก็คือโปรเจกต์ต้นไม้ยักษ์ครับซึ่งก็จะใช้ต้นไม้ยักษ์นี่แหละครับเป็นแลนด์มาร์คแห่งเกาะเราและพอได้ไม้มาในปริมาณที่เราคิดว่าน่าจะพอแล้วเนี่ยผมก็ได้ทำเกาะไว้สำหรับสร้างต้นไม้ยักษ์ไว้เรียบร้อยแล้วครับจากนั้นก็มาเริ่มวางแบบวางแผนกันครับซึ่งก็ใช้จินตนาการล้วนๆเลยครับไม่ได้มีแบบมาก่อนเลยซึ่งก็เหมือนเดิมครับโปรเจกต์ครั้งนี้ไม่ได้มีไทม์แลปส์เพราะฉะนั้นผมก็จะตัดให้ดูเป็นช่วงๆละกันนะครับว่าทำถึงขั้นตอนไหนแล้วซึ่งอยากจะบอกทุกคนตรงนะตรงนี้เลยครับว่าโปรเจกต์นี้เป็นโปรเจกต์ที่ใช้เวลาทำนานที่สุดเลยครับและในตอนที่ผมสร้างเสร็จนะครับอยากให้ทุกคนที่ดูอยู่ณตอนนี้เนี่ยช่วยกันโหวตเข้ามานะครับว่าต้นไม้ของผมเนี่ยจะได้กี่คะแนนจาก1 ถึง 10ซึ่งเวลาที่ใช้ในการสร้างต้นไม้ต้นนี้เนี่ยก็จะอยู่ประมาณสัก2 ถึง 3 ชั่วโมงนะครับรวมเก็บดีเทลแล้วเนี่ยเพราะฉะนั้นเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาและก็คนดูก็จะได้ไม่ต้องน่าเบื่อด้วยเราก็จะตัดไปตอนที่เราสร้างเสร็จเลยละกันนะครับและนี่ก็คือต้นไม้ที่สร้างเสร็จเรียบร้อยแล้วครับแต่ก็ยังไม่เสร็จดีเท่าไหร่ละครับยังเหลือเก็บดีเทลอีกนิดๆหน่อยๆทุกคนละครับให้กี่คะแนนกันจากคะแนนเต็ม10 คะแนนแล้วนะแต่ในตอนนี้เนี่ยพักเรื่องอื่นไปก่อนครับเราจะต้องมาโฟกัสกับการอัปเกรดอุปกรณ์ของเราครับเพราะว่าโปรเจกต์ต่อไปเนี่ยเราจะไปในโลกดีเอ็นกันครับไปสู้กับมังกรกันและในตอนนี้เนี่ยวัสดุอุปกรณ์ของเราก็ครบหมดเรียบร้อยแล้วครับพร้อมที่จะไปดีเอ็นเรียบร้อยแล้วมาเริ่มวางประตูกันดีกว่าครับซึ่งการวางประตูครั้งนี้เนี่ยเราก็จะไม่ผิดพลาดเหมือนคลิปที่แล้วอีกแล้วและใครที่ยังไม่ได้ดูโลกนี้มีแต่ดอกไม้เนี่ยก็สามารถกดย้อนเข้าไปดูในคลิปในช่องแรกนะครับจากนั้นก็วางไอออนเบนเดอร์ครบหมดทุกช่องเลยครับแต่ตอนนี้เนี่ยเรายังมีไอออนเบนเดอร์ไม่ครบนะครับต้องไปหาเอเนอร์โพเพิ่มซึ่งก็ลองลงไปค้นกล่องขยะด้านล่างดูแล้วล่ะครับมันไม่มีสักลูกเลยก็เลยต้องมาหาในไบโอมป่าสีฟ้าในเนเธอร์เห็นเขาบอกว่าเอเนอร์แมนมันเกิดเยอะในพื้นที่นั้นนะพอมาถึงเนี่ยมันก็มีเอเนอร์แมนนะแต่มันก็ไม่ได้มีเยอะขนาดนั้นเหมือนที่คิดไว้เลยแต่เราก็ไม่ต้องการเอเนอร์แมนเยอะครับเพราะว่าดาบเราเนี่ยมีรูทติ้งฆ่าแค่ตัว2 ตัวเนี่ยก็ได้เอเนอร์โพมาครบแล้วและในระหว่างทางกลับบ้านเนี่ยก็มาเจอปราสาทเนเธอร์ครับซึ่งก็เดินสำรวจเป็นพอมารยาทขนาดนะครับจากนั้นก็เดินทางกลับบ้านได้ครับและในระหว่างที่เรากำลังจะว่ากลับบ้านนั้นประตูก็ดับครับเพราะว่าเจ้าแก๊สได้ยิงลูกไฟมาในตอนนั้นเราก็ไม่ได้มีฟินหรือมีเหล็กหรือว่ามีไฟแช็กติดตัวมาด้วยก็เลยจะต้องไปหาเหล็กในปราสาทเนเธอร์ครับเผื่อมันจะมีเหล็กบ้างถ้าแค่เจอเหล็กแค่ก้อนเดียวเนี่ยเราก็สามารถกลับบ้านได้ละครับเพราะว่าอย่างถ้าฟินเนี่ยเราก็สามารถขุดหาเอาตามนี้ได้วิ่งสำรวจมาสักพักหนึ่งเนี่ยก็มาเจอกล่องครับภาวนาให้ข้างในเนี่ยมีเหล็กสักก้อนนึงก็ยังดีแต่ก็ไม่รู้นะว่าฟุกหรือว่าโชคดีอะไรตอนแรกก็แค่จะมาหาแค่เหล็กแหละแต่ว่าก็ได้มาทางฟินแอนด์สติลเลย
ทีนี้ก็กลับบ้านได้ละครับบ๊ายบายนีเธอร์พอกลับมาถึงบ้านปุ๊บก็รีบเอาไอเอาไปดื่มมาติดเลยครับทีนี้ก็กระโดดเข้าประตูทันทีเลยทีนี้ก็จะมาโผล่ในโลกดีเอเรียบร้อยแล้วครับก็จะมีเสากับมังกรตามสเต็ปเลยไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงซึ่งก่อนที่จะทำการฆ่ามังกรเนี่ยเราก็ต้องมาทำลายคริปตันที่มันอยู่บนเสาเนี่ยให้หมดก่อนไม่งั้นมังกรเนี่ยมันก็จะหิวเลือดได้เรื่อยๆเลยและต่อจากช่วงนี้ไปนะก็ขอให้ทุกคนดูเป็นเพื่อนละกันนะครับผมจะไม่ขอพูดอะไรมากเพราะว่าการฆ่ามังกรทุกคนก็น่าจะรู้ๆกันอยู่แล้วเนาะส่วนใครที่เพิ่งดูคลิปมาครับนี่เป็นคลิปแรกนะครับก็ดูไปเป็นเพื่อนละกันนะครับและเมื่อจัดการมังกรได้ก็ปกติแล้วครับมันก็จะหล่อ EXP แล้วก็มีไข่มาด้วยแล้วประตู DN แห่งที่2เนี่ยก็จะเปิดขึ้นมาและช็อตนี้ก็จะเป็นช็อตที่ผมจำไม่มีวันลืมครับผมที่จัดการบอสของโลกนี้ได้แต่กลับต้องมาตายเพราะเอนเดอร์แมนตีไม่กี่ทีนี่นะก็เลยต้องเสียเวลากลับเข้ามาขออีกครั้งนึงครับเอนเดอร์แมนตัวที่มันฆ่าเราเมื่อกี้เนี่ยมันยังอยู่เลยก็เลยจัดการฆ่าล้างแค้นไปเรียบร้อยแล้วครับก็เลยจะมาเก็บไข่ครับแต่ว่าไข่เนี่ยมันหล่นไปในประตูซะก่อนมันก็ไปโผล่ในโลกปกติของเราได้แหละครับเดี๋ยวเราค่อยไปเก็บทีหลังแล้วกันตอนแรกเนี่ยกะว่าจะไม่เข้าไปในประตูนี่หรอกครับว่าปีกเราเนี่ยก็มีแล้วแต่ว่ามาทั้งทีแล้วเนี่ยก็ลองเข้าไปบินเล่นหน่อยละกันเข้ามาแล้วยังไม่ทันได้ไปไหนนะครับมองซ้ายมองขวากำลังจดจำพิกัดอยู่เนี่ยก็เจอเอ็นซิตี้ซะแล้วครับอะไรมันจะดวงดีแล้วก็เจอไวขนาดนั้นนะแล้วก็มีเรือด้วยครับแต่เราดูเนี่ยจะไม่ตื่นเต้นเอาซะเลยว่าเราเนี่ยมีปีกจนล้นบ้านล้นเมืองแล้วตอนเนี้ยเป็นการมาเอาปีกครั้งแรกที่ไม่รู้สึกตื่นเต้นเลยสักนิดนึงแล้วก็ยังไม่ทันออกจากที่นี่เลยครับก็เจอที่ใหม่ซะละอะไรมันจะดวงดีขนาดนั้นนะแต่ที่นี่ไม่มีเรือครับมีแค่ประภาคารอย่างเดียวก็เข้าไปสำรวจนิดหน่อยแล้วก็ออกแล้วก็มาบินหาที่อื่นครับเพราะว่าตอนนี้เนี่ยอยากได้หัวมังกรกลับบ้านมากๆเลยบินหาจนหลงครับบอกเลยว่าตอนนี้หลงมากๆครับแล้วก็จำพิกัดทางกลับไม่ได้ด้วยตอนนั้นก็คือใช้สมองจำอย่างเดียวครับแล้วก็ลืมจริงๆก็จำได้นิดหน่อยนะครับมันคลับคล้ายคลับคล้าอยู่แถวนี้นี่แหละแต่ว่ายังหาไม่เจอสักทีก็เลยต้องหยุดคลิปครับแล้วก็กลับไปดูฟุตว่าเราเกิดมาตรงไหนพอบินมาถึงเนี่ยมันก็อยู่ใกล้ๆแค่นั้นแหละครับแค่เราบินผ่านไปบินผ่านมาเฉยๆเกือบไม่ได้กลับบ้านแล้วไหมล่ะพอกลับมาถึงบ้านเนี่ยก็มาวางดินแล้วเราต้นไม้ใหญ่ครับเพราะว่าอยากจะได้พื้นที่สีเขียวๆเนี่ยรอบๆต้นไม้มันจะได้แลดูเป็นธรรมชาติมากขึ้นแล้วก็มาตกแต่งบริเวณประตูสู่ดีเอ็นครับมันจะได้ดูเป็นดีเอ็นมากขึ้นออกมาประมาณนี้ก็โอเคอยู่แหละมั้งนะต่อไปก็เป็นประตูสู่นรกครับจริงๆอยากทำให้มันออกมาในธีมดำแดงครับแต่ว่าดูๆแล้วมันไม่ค่อยจะสวยเท่าไหร่ก็เลยทำแบบนี้ไปก่อนละกันครับเพราะผมก็ไม่ค่อยมีศิลปะทางด้านนี้เท่าไหร่ด้วยสิและต่อจากนี้ไปก็จะถึงช่วงเวลาของการตกแต่งทั้งเกาะครับเพราะว่าตั้งแต่ที่เราเริ่มเล่นมาเรายังไม่ค่อยตกแต่งเกาะสักเท่าไหร่เลยแต่ก่อนที่จะไปตกแต่งเนี่ยต้องเข้าเนเธอร์มาเก็บชุมไลท์ก่อนครับเพราะชุมไลท์เนี่ยเป็นส่วนประกอบสำคัญเลยในการตกแต่งบ้านเมืองของเราเดี๋ยวจะใช้ชุมไลท์ในการทำโคมไฟระหว่างทางไปเกาะแต่ละเกาะละกันนะครับซึ่งเดี๋ยวก็จะเก็บไปในปริมาณที่เยอะมากๆเลยครับเพราะเราต้องใช้ในปริมาณที่เยอะมากๆแล้วก็กลับมาเริ่มตกแต่งเกาะของเรากันดีกว่าครับที่บอกว่าจะมาทำโคมไฟก็ทำออกมาในรูปแบบประมาณนี้แหละครับซึ่งก็จะทำแบบนี้ทั่วทั้งเกาะเลยครับเพราะมันสวยดีและอีกอย่างเนี่ยมันก็ไม่ได้โลกหมู่โลกตาด้วยครับเพราะฉะนั้นเราก็จะใช้เวลาที่เหลือก่อนที่จะถึง100วันเนี่ยตกแต่งทั่วทั้งเกาะให้สวยงามเลยนะครับ
ักเรื่องตกแต่งไปก่อนครับเพราะตอนนี้เรามีแผนที่จะทำเกาะใหม่ซึ่งเกาะใหม่ที่เราจะทำเนี่ยต้องใช้ดินเป็นจำนวนเยอะมากๆเลยครับก็เลยเดี๋ยวต้องมาขยายกล่องเก็บของข้างล่างแล้วก็โละของเพื่อหาดินต่อจากนี้ไปเนี่ยก็โละของแล้วก็หาดินยาวๆเลยครับจังหวะนี้ในระหว่างที่รอดินก็มาต่อพื้นที่เชื่อมระหว่างเกาะทั้งสองเกาะครับระหว่างเกาะบ้านเรากับบ้านวิลเลจเจอร์ซึ่งตรงกลางเนี่ยก็จะทำเป็นเกาะเล็กๆบนเกาะสัตว์นั่นแหละครับแล้วเดี๋ยวเราจะทำป้ายที่ลึก100วันกันพอที่ดินมาแล้วนะก็ดินไปถมก่อนครับซึ่งดูจากแล้วแค่นี้ก็น่าจะยังไม่พอครับในตอนนี้เนี่ยเรามาทำป้ายที่ลึก100วันกันก่อนดีกว่าครับซึ่งก็จะใช้คนแกะสีดำกับสีขาวนี่นะครับง่ายดีแล้วก็เสร็จออกมาเรียบร้อยครับก็จะในรูปแบบประมาณนี้เลยก็เป็นรูปแบบง่ายๆครับแต่โคตรกินเวลาเลยจริงๆมันก็สร้างไม่ยากหรอกครับแต่ว่าที่มันเสียเวลาเนี่ยก็เพราะว่าเราต้องไปฟาร์มคนแกะแล้วก็ทำเกาะที่ลึกสำหรับตอนที่เราเกิดมาด้วยครับมีเพียงแค่1กล่องกับพื้นที่สี่เหลี่ยมเล็กๆจริงๆมันก็ไม่ได้มีต้นไม้ด้วยนะครับแต่ว่าใส่เข้าไปเพื่อที่ว่ามันจะได้ดูไม่โล่งจนเกินไปนะแล้วก็ได้สร้างกล่องยักษ์ไว้ตรงกลางด้วยนะภาพที่คิดไว้กับตอนสร้างออกมาจริงๆแล้วมันก็ไม่เหมือนกันเลยนะแล้วต่อจากนี้ไปเนี่ยเราก็จะตกแต่งเกาะยาวๆเลยนะครับจนกว่าจะครบ100วันรอดูเอ็นคีดีสวยๆถ่ายคลิปได้เลยนะครับและนี่ก็คือทั้งหมดของ100วันแห่งโลกวันเชสนี้ครับเป็นยังไงกันบ้างครับยังมีอะไรที่ยังไม่ได้สร้างเยอะแยะเลยและถ้ากระแสยอดวิวของคลิปนี้ดีนะเจอกัน200วันแน่นอนครับช่วงนี้ก็ไปดูเอ็นคีดีสวยๆได้เลยครับสำหรับคลิปนี้บ๊ายบาย